อีสานมีพื้นที่กว่า 168,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น1ใน3ของพื้นที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า22ล้านคนรายได้เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณเดือนละ 8,000 กว่าบาทรายได้เฉลี่ยต่ำสุดเกือบ 5,000 บาทคนอีสานอยู่ในสถานะแรงงานไม่น้อยกว่า9ล้านคนในจำนวนนี้อยู่ในภาคเกษตร4ล้านคนนอกภาคเกษตรอีก5ล้านคนและอีก 43.5% เป็นแรงงานย้ายถิ่นภาคอีสานพึ่งพาน้ำจากผิวดินและแม่น้ำหลายสายมีพื้นที่ชลประทาน 6.3 ล้านไร่คิดเป็น 10% ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศภัยแล้งและการแย่งชิงน้ำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มเป็นปัญหาสำคัญที่คนอีสานต้องเผชิญโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงอีกข้อมูลที่น่าสนใจคือสถานการณ์หนี้สินของคนภาคอีสานเป็นอีกปัญหาที่น่ากังวลเมื่อพบว่าหนี้นอกระบบของประเทศไทยกว่า 68,000 ล้านบาทกระจุกตัวอยู่ในภาคอีสานหากจะไปให้ถึงการขับเคลื่อนศักยภาพของภาคอีสานด้วยต้นทุนที่มีทั้งสมาร์ทฟาร์มเกษตรอัจฉริยะสตาร์ทอัพภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเน้นส่งเสริมใช้เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์การขยายตลาดและต้องสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงแหล่งทุนการตลาดการเงินและการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ให้มีประสิทธิภาพ